พระอาทิตย์โดนกลืนกินสุริยุปราคาหรือสุริยคราสวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนปี63นี้จะมีผลกระทบกับใครราศีใดและจะแก้ไขอย่างไรตามมาดูเลยค่ะสวัสดีค่ะครูสุพิชค่ะคลิปนี้จะกล่าวเรื่องสุริยคราสที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็เกิดในวันที่21มิถุนายนปี63นี่ค่ะจะมีผลกระทบอย่างไรโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดให้กำลังใจกันด้วยนะคะคราสแปลตรงตัวก็คือการใส่เข้าปากการกลืนการกินสุริยุปราคาหรือสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงกันเป็นแนวเดียวกันค่ะโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันจันทร์ที่มีดิถีตรงกับจันทร์ดับเมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ค่ะโดยอาจจะบังมิดทั้งดวงหรือบางส่วนในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยคราสไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาทั้ง2ปีค่ะในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411โดยทรงเชิญเซอร์แฮร์รี่ออดเจ้าเมืองสิงคโปร์มาเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้ด้วยค่ะปรากฏการสุริยคราสเต็มดวงเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียวค่ะแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระองค์ทรงเป็นพระโรคซึ่งไข้ป่าซึ่งติดมาจากว่ากอค่ะแล้วก็เสด็จสวรรคตหลังจากที่เสด็จกลับจากทอดพระเนตรสุริยคราสเต็มดวงในครั้งนั้นเวลาเพียงเดือนกว่าเท่านั้นเองค่ะที่พระองค์เสด็จสวรรคตจากข้อมูลในอดีตเมื่อเกิดสุริยคราสพบว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกสนใจดูท้องฟ้ามืดมิดในช่วงกลางวันแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นจุดพลุจุดประทัดตีกลองยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นต้นหรือแม้แต่สัตว์บางชนิดก็จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการเกิดสุริยคราสด้วยเช่นกันจากคำเล่าขานในอดีตค่ะจากข้อมูลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติระบุว่าสุริยุปราคาวงแหวนค่ะที่จะเกิดในวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนปี63นี้จะสัมผัสผิวโลกระหว่างเวลา10นาฬิกา46นาทีจนถึง16นาฬิกา34นาทีนะคะตามเวลาในประเทศไทยโดยเกิดสุริยคราสแบบวงแหวนค่ะดวงอาทิตย์จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุดในเวลาประมาณ14นาฬิกา49นาทีก็ประมาณบ่าย2เกือบบ่าย3นะคะเวลานี้ก็คือเวลาที่หนักที่สุดต้องระวังให้มากพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราค่ะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นและไม่ได้รับการฝึกฝนแต่ก็พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน 100% ค่ะคำเตือนก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวคนอยู่แต่ในร่มหรืออยู่ในบ้านอยู่ใต้อาคารห้ามออกไปภายนอกโดนพลังสุริยคราสนี้เด็ดขาดค่ะเพราะอาถรรพ์คาดใหญ่คนไทยจะเรียกว่าวันอุบาทใหญ่ดวงคราสอับแสงสุริยาเป็นภัยอันตรายมากทุกวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงค่ะมองตรงกันว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีมีดวงดาวรอบนี้รวมกลุ่มกันส่งพลังงานไม่ดีอย่างรุนแรงมากตามโหราศาสตร์จีนพลังหยางไม่เต็มดวงอาทิตย์อับแสงพลังหยินสูงขึ้นทดแทนดังนั้นหากใครออกไปโดนสุริยคราสในช่วงนี้พลังในดวงจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันค่ะหยินหยางสลับขั้วอย่างฉับพลันรุนแรงเจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องในทางโหราศาสตร์จีนมองว่าไม่ดีแน่ควรเตรียมการรับมือและหลีกเลี่ยงนะคะหลังจากเกิดสุริยคราสจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจที่จะแย่หนักคนรวยกลับมาจนได้คนจนพลิกมารวยได้ฉะนั้นทุกคนต้องมีสติให้มากดูแลตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเอง
และปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ค่ะเพราะคนจะอยู่รอดได้คือคนที่พร้อมจะปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปข้างหน้าการเกิดสุริยคราสในวันเวลาที่จะถึงนี้ค่ะสมาคมโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าจะมี 2-3 วันและก่อนที่จะเกิดหลังเหตุการณ์คือก่อนและหลังนะคะโดยให้มีชาวราศีต่อไปนี้นะคะ2ราศีที่สะดุดติดขัดได้แก่ราศีธนูราศีมิถุนโดยราศีธนูเป็นราศีที่ดวงดีอยู่แล้วแต่ช่วงเกิดสุริยคราสอาจสะดุดติดขัดไปบ้างส่วนราศีมิถุนแนะนำว่าทำอะไรอย่าเสี่ยงตรวจสอบเอกสารให้ดีและจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วน2ราศีที่ต้องระวังสุขภาพและก็อุบัติเหตุได้แก่ราศีมีนราศีกันให้ระวังเรื่องสุขภาพการประทะการเจรจาอุบัติเหตุควรขับรถอย่างมีสติ2ราศีที่เงินเทไหลออกนะคะได้แก่ราศีมีนราศีพิจิกค่ะมีเรื่องเสียเงินเข้ามาพร้อมๆกันทั้งรายจ่ายประจำและของที่จำเป็นก็มาชำรุดเสียหายในช่วงนี้เป็น2ราศีที่มีรายจ่ายคึกคักค่ะส่วนรายรับนิ่งสนิททั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สมาคมโหราศาสตร์นะคะที่จะแนะนำว่าอย่าทำอะไรเสี่ยงหมั่นทำบุญสวดมนต์เพื่อเป็นการเตือนสติให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทการน้อมนำพุทธคุณการเจริญมนต์ก็จะคลี่คลายรื่นไหลไปได้ค่ะการน้อมนำพุทธคุณและแนะนำให้สวดก่อนเดินทางหรือก่อนออกจากบ้านค่ะโดยตั้งนโม3จบดังนี้นะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติคาถาสวดสุริยคราสนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอช้างทศพรศรีตุลาค่ะการน้อมนำพุทธคุณในบทนำของคาถาในแต่ละมนต์นั่นหมายถึงการยกพุทธคุณให้เจริญในสติตั้งมั่นไม่ว่าจะทำการสิ่งใดต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุร้ายใหญ่ก็จะกลายลดสกัดตัดทอนเล็กน้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะขอเพียงมีสติตั้งมั่นในทางที่ถูกที่ควรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูทุพิษด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ